สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและนี่ก็อยู่ช่วงของเทพซุปเกมมิ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเกมที่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้จักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือเกม War Thunder นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมจากค่ายของ Gaijin Entertainment นะครับเป็นเกมเรียกว่าเป็นเกมขับเครื่องบินขับรถถังขับเฮลิคอปเตอร์แม้กระทั่งเรือรบเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถจะทำได้ภายในเกมนี้เกมเดียวเลยนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมฟรีนะครับต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะผมแค่อยากมาแนะนำให้เพื่อนได้รู้จักกับเกมนี้เท่านั้นเองนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยปกติเวลาเราเล่นอย่างถ้าผมได้เปรียบเทียบเนี่ยก็จะเหมือนกับค่ายWar Gaming ไม่ว่าจะเป็น World Tank World Warship หรือแม้กระทั่ง World Warplay อะไรอย่างเงี้ยผมลองเล่นมาแล้วซึ่งเกมนั้นเนี่ยถามว่าระบบที่ดีกว่าไหมมันดีกว่าแต่ว่าแค่เรื่องของการเล่นเนี่ยมันจะได้แค่รถถังอย่างเดียวหรือไม่ก็เรืออย่างเดียวหรือเครื่องบินอย่างเดียวถูกไหมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันได้มีการรวมทุกอย่างเข้าไว้ในที่เดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นเราสามารถที่จะเล่นเครื่องบินนะครับรถถังหรือแม้กระทั่งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่เห็นไหมว่าระบบเกมเนี่ยมันยังดูแบบแปลกๆนิดนึงซึ่งเอาจริงๆระบบเกมนี้เนี่ยปกติถ้าเป็นอย่าง War Gaming เวลายิงเนี่ยมันจะนับเป็น point ถูกไหมเป็น point แต่ว่าเกมนี้เนี่ยไม่นะครับเกมนี้คือสมจริงเลยจะเป็นโหมดที่แบบว่าถ้าเกิดว่ามันทะลุเข้าไปโดนคนขับก็คือจะส่งผลทำให้รถขับไม่ได้นะครับหรือเกิดโดนกันเนอร์ตัวอะไรอย่างเงี้ยจะส่งผลทั้งหมดเลยหรือแม้กระทั่งโดนเครื่องโยนไฟไหม้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยก็จะติดไฟหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าโดนจุดตายเนี่ยสมมติทะลุมาโดนคนขับโดนทุกอย่างหมดเลยเนี่ยคนขับหรือคนเดียวก็คือเกมโอเวอร์เลยนะครับหรือบางทีทะลุไปโดนคังกระสุนระเบิดก็คือระเบิดไปเลยครับเพราะฉะนั้นตัวรถถังเนี่ยถือว่าเกมนี้เนี่ยใส่ใจกับรายละเอียดตัวรถถังพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวรถถังเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นอย่างค่าย War Gaming กับ Wolf Tank เนี่ยตัวปืนเนี่ยก็จะมีแค่ปืนหลักเท่านั้นถูกไหมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยปืนทุกกระบอกที่อยู่บนป้อมเนี่ยหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในตัวรถถังเนี่ยถ้ารถถังคันนั้นเนี่ยมีปืนกลอยู่4กระบอกนะครับอย่างเช่นเมืองคาว่าเนี่ยก็ยิงได้ทุกกระบอกเลยนะครับหรือแม้กระทั่งรถถังสมัย World War เนี่ยที่มีปืนใหญ่อยู่2กระบอกนะครับอย่างเช่น M3 Lee เนี่ยก็สามารถยิงได้ทั้งปืนบนป้อมแล้วก็ปืนด้านข้างด้วยเช่นกันนะครับหรือไม่เว้นแม้กระทั่ง M50 นะครับลำกล้องมีอยู่6ลำกล้องยิงได้พร้อมกันเลยก็ได้หรือจะเลือกยิงทีละไคลิเบอร์ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้หลักๆแล้วมีทั้งหมด3โหมดนะครับในการเล่นก็คือโหมดแรกนะครับจะเป็นกาวอาร์เคดแบทเทิลนะครับอาร์เคดแบทเทิลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่ามันจะไม่เชิงเป็นหลอดเลือดหรอกแต่ว่ามันจะรถถังเนี่ยเวลามูฟเมนต์เนี่ยมันจะเร็วกว่าปกตินะครับมันจะไม่เหมือนสมจริงเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นอาเขตมันจะขับเร็วหมุนป้อมเร็วนู่นนั่นเร็วนะครับเครื่องบินก็เกิดได้แค่แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโหมดของกาวเรียลลิสติกอันนี้ผมแนะนำสำหรับน้องๆที่อยากจะเล่นให้ไปไกลนะครับตัวอาเขตผมแจ้งก่อนว่าอาเขตแต้มที่ได้จะน้อยมากๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเล่นง่ายเนาะแล้วค่าเนี่ยมันได้เยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาแต้มรีเสิร์ชหรือเงินเนี่ยจะได้ช้ากว่ากาวเรียลลิสติกนะครับซึ่งมาถึงกาวเรียลลิสติกเนี่ยเวลาที่เล่นหรืออะไรก็ตามทุกอย่างจะอิงตามความเป็นจริงทั้งหมดเลยนะครับทั้งเกราะทั้งการหมุนป้อมเลดนู่นนี่นั่นคือเหมือนจริงหมดเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะไปชนกับอีกหนึ่งปัญหาก็คือด้วยความที่เกมเนี้ยค่ายเกมเป็นของรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างอวยกับค่ายดาวแดงรัสเซียซะส่วนใหญ่นะครับส่วนประเทศอื่นเนี่ยก็จะเป็นลูกเมียน้อยไปนะครับอย่างเช่นประเทศลูกเมียน้อยประเทศแรกก็จะเป็นญี่ปุ่นนะครับต่อไปก็จะเป็นอังกฤษนะครับอังกฤษนี่ก็นิดหน่อยแต่อังกฤษนี่พอทูไถได้อยู่แต่ญี่ปุ่นเนี่ยจะโดนหนักกว่าเพื่อนนะครับส่วนตัวของรัสเซียเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกว่าคอนเทนต์หรือตัวจุดเด่นของเกมหลังๆเนี่ยก็คือตัวพาหนะนั้นๆถูกไหมเพราะฉะนั้นรัสเซียเนี่ยมันใส่พาหนะที่ค่อนข้าง OP เข้ามาเยอะมากในขณะที่ประเทศอื่นยังมีพาหนะไม่ถึงเลยนะครับก็คืออย่างเช่นตอนนี้มีถึง MIมิกโทษนะครับมิก23 MLD แล้วถูกไหมแต่ว่าทางอเมริกาเนี่ยยังมีแค่ F4 Phantom เองนะครับหรือ F5E เท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเกมในตอนนี้ก็คือเอาง่ายๆก่อนหน้านี้มันพัฒนามาเนี่ยตอนแรกจะเป็นไบเพลนซึ่งต่อมาก็จะเป็นพวกซับโซนิกก่อนนี้เป็นซับแค่ซับโซนิกก็คือแค่เซเบอร์แล้วก็จะมีพวก F100 ที่เป็นซูเปอร์โซนิกก็คือหรือซูเปอร์เซเบอร์นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้เริ่มเล่นจริงจังเนี่ยก็คือปี2019ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีแค่ F100 นะครับแต่หลังจากนั้นแป๊บเดียวเนี่ยเขาได้มีการใส่ F4C Phantom เข้ามาด้วยจึงทำให้เกมเนี่ยเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนกระแสการเล่นเนี่ยให้เป็นเกมที่เน้นคอนเทนต์การใส่รถถังใหม่ๆเข้ามานะครับก็เลยยิ่งเป็นโมเดลเรื่อยๆก็จะมีการอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเกมจริงนะครับสัญญาว่าปี2021นี้เนี่ยจะมีการเอา F14 เข้ามานะครับเพราะว่าแน่ละมันต้องมาแน่แล้วเพราะว่า
ไอตัวรัสเซียเนี่ยมันมีเอ็มมิกแล้วถูกไหมซึ่งอเมริกาเนี่ยยังมีแค่ F4 เท่านั้นเองจะไปสู้อะไรใครเขาได้นะครับก็ยังไม่มาเลยนะครับสิ้นปีนี้หวังว่าเดือนธันวาเนี่ยจะมีการอัปเดตใหม่นะครับหรือเมเจอร์อัปเดตนั่นเองซึ่งทุกเมเจอร์อัปเดตเนี่ยก็จะมีวีเคิลรถถังใหม่ๆเครื่องบินใหม่ๆเข้ามาให้เราได้วิจัยเรื่อยๆนะครับนั่นเป็นคอนเทนต์ของเขาซึ่งอย่างที่บอกคอนเทนต์เนี่ยมันก็ใส่แต่ตัวที่ OP สำหรับรัสเซียมาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โหมดการ์ดิสติกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับประเทศเพื่อนที่เพื่อนเล่นเนี่ยมันสอดคล้องที่เราชอบหรือเปล่าบางทีอเมริกันเนี่ยมันขับเร็วก็จริงโมบิลิตี้เนี่ยผมบอกก่อนว่าเป็นสายกลางคือทุกอย่างแบบบาลานซ์หมดเลยก็คือต้องเล่นอเมริกานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเยอรมันเนี่ยปืนแรงมากแต่ว่ารถถังแม่งโคตรช้าเลยเพราะนั้นมันจะอารมณ์เหมือนสไนเปอร์นะครับส่วนรัสเซียเนี่ยมันจะ OP กว่าเพื่อนหน่อยมันจะเป็นแทงค์ที่สไนเปอร์ได้ด้วยแต่กลับกันมันจะช้ามากเวลาถอยหลังเดินหน้าคือเอาง่ายๆรัสเซียเนี่ยห้ามถอยหลังนะครับหรืออย่างอังกฤษเนี่ยช้าช้าแต่เกาะแข็งมากนะครับปืนก็แรงด้วยนะครับญี่ปุ่นนี่บางมากแต่เร็วโหลดเร็วนะครับอันนี้แต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีความแตกต่างทางด้านของยุทโธปกรณ์เนี่ยแตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของว่าได้เปรียบเสียเปรียบอะไรอย่างเงี้ยจะมีเข้ามาด้วยนะครับแล้วนั่นก็เป็นสีสันของกาวลิสติกนะครับผมและอันสุดท้ายนะครับก็คือตัว simulate battle นะครับซึ่ง simulate battle นะครับก็จะเป็นมุมมองบุคคลที่1 นะครับมันก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนเราอยู่บนป้อมผู้การเนี่ยมันจะเห็นแค่ตรงนี้นะครับซึ่งปกติถ้าเป็นอย่าง arcade หรือrealistic battle เนี่ยมันก็จะเป็นแค่การใช้แบบเป็น third person เล็งยิงเท่านั้นนะครับแต่ว่าพอมันมาเป็นsimulate เนี่ยมันจะเป็นแค่เหมือนกับเราเป็นผู้การเราอยู่แค่มุมมองนั้นมุมมองเดียวนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปได้แล้วก็รวมถึงว่าถ้าเรามองเพื่อนแล้วเราจำไม่ได้ว่าเพื่อนเราเล่นประเทศอะไรแล้วเราไปยิงเขาก็ตายนะครับซึ่งถ้าเป็น BR ต่ำๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นยุคสงครามโลกครั้งที่2พวกเชอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งพวก KV ที่แบบโดนเยอรมันยึดไปอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆไม่ทันสังเกตว่าเฮ้ยมันเป็นของเยอรมันนะแล้วโดนยิงเข้าเพื่อนๆก็ซวยได้เพราะฉะนั้นอันนี้จะมีเรื่องของต้องมองต้องสังเกตนิดนึงแล้วก็ต้องมีการสื่อสารกับไอทีมนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรขึ้นเลยมันจะเหมือนจริงมากนะครับนั่นก็เป็นสีสันของระบบเกมนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเกมเนี่ยไม่ได้มีแค่3โหมดเท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นเกมฟรีที่ไม่ได้ว่าต้องมาเล่นเพื่อสู้กับคนทั่วไปธรรมดาเราสามารถเล่นเล่นคนเดียวได้หรือเป็นซิงเกิลเพลเยอร์นะครับก็อยู่ทางด้านนี้ก็จะมีทั้ง user mission user mission นี่ก็จะเป็นพวกเหมือนกับ mission mod นะครับเราสามารถไปโหลดที่เว็บได้เดี๋ยวผมจะให้ดูเว็บที่หลังแล้วก็ตัวเว็บเนี่ยจะอยู่ทางด้านลิงก์ด้านล่างถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับซึ่ง user mission เนี่ยเราสามารถโหลดได้หมดเลยก็จะมีพวก user ที่เขาทำขึ้นมาเองนะครับไม่จะเป็นคนที่เขาอยากจะทำด่านแบบนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าทำโหมดมาให้เราได้เล่นเองหรือว่าเอาด่านนั้นๆที่เราโหลดมาเนี่ยไปทำเป็นคอสตอมแบทเทิลเล่นเองกับเพื่อนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีซิงเกิลมิชชั่นนะครับซิงเกิลมิชชั่นก็จะเป็นแบบว่าเป็นมิชชั่นเดี่ยวซึ่งเราสามารถเล่นขอบกับเพื่อนได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็เป็นไดนามิกแคมเปญแล้วก็จะมีฮิสตอริคอลแคมเปญนะครับซึ่งแคมเปญเนี่ยต้องซื้อนะครับซึ่งตัวผมได้ซื้อไว้แล้วแคมเปญจะมี2ตัวนะครับก็คือญี่ปุ่นแล้วก็มีอเมริกานะครับอันนี้เป็นแคมเปญเนาะอ่ะโอเคนั่นเป็นระบบหลักๆของเกมนะครับเราพูดถึงประเทศอีกนิดนึงแล้วกันนะครับซึ่งประเทศตอนนี้เนี่ยมีประมาณ10ประเทศนะครับตอนแรกจะมีแค่9ประเทศเท่านั้นนะครับตอนนี้มีอิสราเอลเข้ามาใหม่นะครับอิสราเอลตอนนี้ก็จะมีแค่ Spitfire นะครับแล้วจะมีแค่ A4E Skyhawk เท่านั้นนะครับซึ่งประเทศเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมันก็performance ต่างกันนะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีการทำโปรทิปขึ้นมาว่าแนะนำว่าต้องเล่นประเทศนี้เนี่ยมันเป็นประมาณไหนเล่นแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของสายรถถังด้วยนะครับรถถังเนี่ยมันก็เหมือนกับของอื่นนั่นแหละแต่ว่าเกมนี้ที่เพิ่มมาเนี่ยที่เหมือน World Warp Tank เนี่ยก็คือเขามี SPA นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น Anti Tank Missile ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็น Anti Tank Missile ยังไงถ้าเป็น Anti Tank Missile อ่ะมันควรจะเป็นแบตเตอรี่ป่ะแต่แบตเตอรี่เนี่ยมันเป็น IFV นะครับเป็น Infantry Fighting Vehicle นะครับก็แต่ว่าเอาจริงในสงครามจริงเนี่ยมันเป็นรถถังที่เอาไว้สู้กับรถถังอีกทีนึงเอาเรียกได้ว่าสงครามในช่วงสงครามอ่าวเนี่ยมันทำลายรถถังฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่าเอบัมซะอีกนะครับแล้ว ADAT เนี่ยด้วยความที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าเราซื้อเครื่องบินหรือซื้อเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันเล่นด้วยกันใน Mixed Battle หรือคือ Ground Realistic หรือ Ground Arcade ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีตัวที่เอาไว้ต่อสู้กับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับก็จะมีสายนี้เข้ามาส่วนเรื่องของอัตราจรเกมเนี้ยถามว่ามีไหมมีครับแต่ว่าระบบของอัตราจรตอนเนี้ยตัวไกจินยังไม่ได้ใส่อะไรเข้ามาเยอะก็คือใช้งานเหมือนรถถังทั่วไปเลยก็คือเป็นรถถังลำกล้องใหญ่นั่นเองอย่างเช่นอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยมีเหมือนกันก็คือตัวของพาราดินนะครับไทป์75นะครับ
ตอนที่เล่นเนี่ยมันก็คือเป็นศูนย์เล็งรถถังธรรมดาเลยก็คือต้องเข้าไปบวกนะครับแต่ถามว่าเล่นพี่เลนแบบเล็งกะระยะยิงได้ไหมทำได้เช่นกันแต่ว่าเพื่อนๆต้องกะระยะกันเองนะครับซึ่งระบบของไอตัวอัตราจรยังไม่มานะครับอาจจะมาในอนาคตก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนลองไปศึกษากันเองเพราะว่ารายละเอียดยิบย่อยมันเยอะมากๆแล้วก็นั่นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เกมนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากตัวของระบบเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยูนิคแล้วก็ยากมากๆถ้าเพื่อนไม่ศึกษาเฮลิคอปเตอร์ศึกษาเครื่องบินเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถถังนั้นๆเนี่ยมันทำให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นไม่เข้าใจแล้วก็เล่นยากมากนะครับเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอาร์เมอร์เราก็สามารถมาดูได้ว่าเออมันเกาะมันเท่าไหนมันก็จะเหมือนอย่างเวิร์ฟแทงก์ก็จะมีบอกเหมือนกันนะครับแล้วมีเอ็กซ์เรย์ดูด้วยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของอาร์เมอร์แล้วมันจะมีโปรเจคทีฟแล้วก็มีโมดิฟิเคชันถูกไหมถ้าเราลองโปรเจคทีฟแอนาลิซิสเนี่ยมันจะมีตัวบอกว่าสมมติเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยเหี้ยผมโดนแบบยิงตลอดเลยอ่ะผมไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดไปเล่นในเกมเนี่ยบางทีเราศึกษาไม่ได้ว่าเฮ้ยมันยิงจากมุมนี้เข้าหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของสมมติเราโดนเรียว A6 ยิงอย่างเงี้ยโดนกระสุนอันไหนยิงครับ DM 53เนี่ยบอกเลย DM 53เนี่ยเจาะแรงสุดในเกมละแม่งเจาะ652นะครับซึ่งของอเมริกันเนี่ยเจาะแค่ประมาณ500กว่าๆเท่านั้น580กว่าๆเท่านั้นเองนะครับเนี่ยมันก็จะมีจุดที่ยิงไม่เข้าเนี่ยถ้าเป็นจุดสีแดงเนี่ยก็คือยิงไม่เข้านะเนี่ยสีแดงอย่างแก้มเอบัมเนี่ยแข็งมากยิงไม่เข้าแน่นอนนะครับมันจะมีแค่บางมุมเท่านั้นที่จะยิงเข้าเนี่ยอย่างเงี้ยปั้งเนี่ยเข้าเห็นไหมเจาะทะลุไปเลยเนี่ยโดนแคนนอนบีดโดนคอมมานเดอร์กันเนอร์ตายหมดแล้วเห็นไหมมันก็เหลือแค่2คนก็ยังขับได้อยู่นะครับถ้าเหลือคนเดียวขับไม่ได้อันนี้ก็เป็นระบบที่เอาไว้สมัยเพื่อนๆได้สามารถศึกษาได้ว่าเฮ้ยเราเจอกับประเทศเนี้ยบ่อยเนี่ยจะรับมือกับมันยังไงนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะยิงใส่ศัตรูที่เป็นรถถังประเภทนี้เนี่ยแล้วเราเล่นอีกประเทศนึงอ่ะยิงตรงไหนจึงจะเข้านะครับจุดตายตรงไหนเนี่ยเราก็ลองจิ้มได้มันก็จะบอกตำแหน่งว่าเอ้ยโดนตรงไหนจุดตายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อยากให้เพื่อนได้ลองไปศึกษากันเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตอย่างที่บอกไว้จะมีโปรทิปอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นเกม War Thunder นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ตรงนี้นะครับลิงก์ด้านล่างหรือถ้าใครที่ใจร้อนหน่อยก็เซิร์ชตอนนี้ได้เลยนะครับ War Thunder เห็นไหมมันก็จะรีจิสได้เลยนะครับซึ่งอีกระบบนึงที่ผมพูดค้างไว้เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงก็คือระบบของมอดดิ้งนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะได้มีการมาทำคลิปสอนด้วยถ้าใครอยากจะรู้ว่ามอดดิ้งยังไงสอนยังไงก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับถ้าถึงเกณฑ์แล้วผมถึงจะทำคลิปให้แล้วกันนะครับขอสัก100ไลค์แล้วกันถ้าเกิดครบเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปนี้ให้นะครับก็เนี่ยโหลดได้เลยมันก็จะไม่ได้มีแค่มอดอย่างนี้ธรรมดามันจะมีมอดแบบผมยกตัวอย่างเช่นเกนชินผมเขียนเกนชินเข้าไปมันก็จะมีมอดดิ้งเห็นไหมเอบัมเกนชินพวกรถถังลายอะไรอย่างเงี้ยเกิลเอ็มแพนเซอร์ก็มีนะเดี๋ยวผมลองเซิร์ชเกิล G I R L เกิลนะเกิลเอ็มแพนเซอร์มีเหมือนกันเนี่ยมีหมดเลยเห็นไหมเกิลฟอนไลน์ก็มีนะครับมีหมดทุกอันเลยหรือมอดเสียงอะไรเงี้ยมีทั้งหมดเลยนะครับโลเคชั่นมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีอีกเยอะไปหมดอันเนี้ยเราจะได้มีการมาพูดอีกทีนึงไม่คลิปมันจะยาวนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังตัดสินใจอยากจะหาเกมฟรีเล่นนะครับก็อยากจะบอกว่าลองศึกษาดูแล้วก็ลองเล่นดูนะครับอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเล่นไปแล้วเนี่ยสนุกอย่างแน่นอนนะครับเอาครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ